สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานข้ามคลองแสนแสบด้านซ้ายมือก็เป็นแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนรามคำแหงด้านขวาของผมก็เป็นสามแยกบางกะปิที่ถนนศรีนครินทร์ก็จะไปสิ้นสุดที่ถนนลาดพร้าวคลิปนี้ผมจะพามาดูการก่อสร้างรถไฟฟ้าสองสายบริเวณแยกบางกะปินั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปมีนบุรีกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวไปสำโรงก็เป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับที่บริเวณแยกลำสาลีตอนนี้ก็เห็นด้านบนของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีการติดตั้งรางจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการติดตั้งทางเดินฉุกเฉินแล้วผมเดินมาถึงบริเวณแยกลำสาลีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็สายสีเหลืองที่สถานีแยกลำสาลีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีก็จะเป็นแบบใต้ดินอยู่ตามแนวถนนรามคำแหงส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะเป็นสถานีแบบยกระดับอยู่บนถนนศรีนครินทร์ด้านทิศใต้ของแยกลำสาลีก็เป็น2สถานีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันเรียกว่าเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีส้มสถานีแยกลำสาลีคลิปนี้ผมจะพูดถึงสถานีสายสีเหลืองนะครับเป็นหลักนะแล้วก็พูดถึงสายสีส้มด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ต่อเชื่อมในทางเข้าออกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีแยกลำสาลีอยู่ด้านใต้ถนนรามคำแหงก็จะมีตำแหน่งการขึ้นลง6จุดได้แก่จุดที่1ใกล้ซอยรามคำแหง97จุดที่2ใกล้ซอยรามคำแหง58/3 จุดที่3ใกล้ซอยรามคำแหง56ตรงนี้ก็เชื่อมต่อทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่องทางที่1แล้วก็จุดที่4ใกล้ซอยรามคำแหง93ในจุดที่5ใกล้ซอยรามคำแหง54ก็จะเชื่อมต่อทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่องทางขึ้นลงที่4แล้วก็จุดที่6ใกล้ซอยรามคำแหง91/1ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีแยกลำสาลีก็ตั้งอยู่บนแนวถนนศรีนครินทร์ก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดจุดที่1บริเวณแยกลำสาลีในฝั่งขาออกจุดที่2บริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแยกลำสาลีจุดที่3บริเวณน็อตแอนด์สตูจำกัดแล้วก็จุดที่4บริเวณแยกลำสาลีฝั่งขาเข้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีส้มในจุดที่5ด้านล่างที่เห็นนะครับก็เป็นทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีส้มช่องทางเข้าออกที่5ก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในช่องทางที่4ตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่องทางที่1นะครับกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่องทางที่3ตอนนี้ผมขยับเข้ามาด้านใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับรถก็มุ่งหน้าจากแยกลำสาลีไปแยกพัฒนาการปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมนะครับตกแต่งภายนอกแล้วก็ภายในสถานีพร้อมติดตั้งทางเดินสกายวอล์กทางขึ้นลงสถานีความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงณเดือนสิงหาคม 2565 งานโยธาก็อยู่ที่ 95.98% งานระบบไฟฟ้า 96.13% ภาพรวมการก่อสร้าง 96.05%ผมยืนอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าสกายวอล์กนะครับทางเดินลอยฟ้าที่เห็นด้านหน้าก็เป็นจุดขึ้นลงที่3ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่ด้านหน้าร้านน็อตไอสกรูแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นจุดขึ้นลงในจุดที่2อยู่ด้านหน้าของธนาคารกรุงไทยริมถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมองเห็นไกลๆนะครับก็เป็นทางขึ้นลงสถานีใต้ดินของรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีแยกลำสาลีตรงนั้นก็เป็นจุดที่6นะครับรถยนต์ก็มาจากถนนรามคำแหงจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่3แยกบางกะปิแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดขึ้นลงจุดที่4อยู่บริเวณทางเลี้ยวนะครับที่รถออกมาจาก3แยกบางกะปิมุ่งหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงสำหรับความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปมีนบุรีณเดือนสิงหาคมก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับภาพรวมของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็อยู่ที่ 96.58% เร็วๆนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการติดตั้งนะครับทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณแถวแยกบางกะปิหรือว่าทางแยกลำสาลีเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้านะครับกับศูนย์การค้ามันจะเป็นเดอะมอลล์ศูนย์การค้าพันทิพย์เชื่อมถึงกันนะครับทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกบริเวณแยกบางกะปิแล้วก็แยกลำสาลีก็คงมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากการมีรถไฟฟ้านะครับถึง2สายก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเชื่อมต่อรถรางเรือนะครับได้อย่างสมบูรณ์นอกจากเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทั้ง2สายแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีรถโดยสารให้บริการอยู่มากมายรวมทั้งมีเรือด่วนนะครับในคลองแสนแสบด้วยมีท่าเรืออยู่บริเวณด้านหลังศูนย์การค้าเดอะมอลล์การเดินทางไปมาเชื่อมต่อนะครับค่อนข้างสะดวกมากเลยนะโดยเฉพาะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับถ้าเสร็จก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นทางเลือกอีกก็เรียกว่าจะเป็นทำเลทองของนักลงทุนก็นำมาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็มีการก่อสร้างที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับบริเวณแยกลำสาลีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ความสุขความสมหวังจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ